เน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดมีมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้โลกใบนี้รวมในหลงจงประมาณก็แล้วกันนะอีกประมาณสัก100 ล้านคนคงถึง 8,000 ล้านคนเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะไม่รู้ว่า2-3 วันมานี่ตายไปเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับ จะตายถ้ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับเชื่อว่าเนี่ยคงทยอยตายไปเรื่อยมิฉะนั้นมันก็ล้นโลกเนาะจริงๆก็คือถ้าเข้าใจเรื่องของระบบของธรรมชาติในหนึ่งบอกว่าระบบนิเวศวิทยาว่าด้วยเรื่องราวของสิ่งที่มีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เห็นไหมทั้งพืชและสัตว์พืชกับสัตว์มันเกื้อกูลกันมาตลอดนะมันพึ่งพาอาศัยกันโดยหลักของธรรมชาติกันมาตลอดนะครับพืชกับสัตว์สัตว์กับพืชล้วนที่เรียกว่าสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้มุมมองอย่างนี้ทัศนคติอย่างนี้ณวันนี้มนุษย์ควรที่จะมารู้จัก point of view รู้จักจุดสำคัญของมันแล้วล่ะครับว่ามันเกิดมาได้อย่างไรมันมีปฏิสัมพันธ์กันมายังไงแบบไหนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับในการที่จะถอยหลังไปรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แต่ที่แน่ๆทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีจุดเริ่มต้นเนาะจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่รู้แน่ๆว่าทุกสรรพสิ่งย่อมมีจุดเริ่มต้นเสมอเราท่านต่างหากที่อยู่ในระหว่างทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดเราท่านอยู่ในระหว่างทางนะครับไอ้เจ้าคำว่าในระหว่างทางเนี่ยนับจำนวนปีได้ไหมเนี่ยไม่มีสิทธินับได้หรอกครับจำนวนปีว่านานเท่าใดระหว่างทางเนี่ยนานเท่าใดตีแตกตัดตกเพื่อให้มันย่นย่อช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์เนี่ยนะเอาตัวย่อเนี่ยมาใช้กันแล้วกันนะทั่วๆไปผมว่างั้นนะเอาส่วนย่อเนี่ยมาใช้แล้วก็มารับรู้เรียนรู้ส่วนย่อก็คือช่วงชีวิตหนึ่งตั้งแต่เริ่มร้องมาดีไหมครับจนทั้งสิ้นชีพตักใสแปลว่าหยุดหายใจกันจะไปทำอะไรก็ทำหลังจากนั้นเนี่ยช่วงชีวิตหนึ่งนะผมว่านะถ้าหากว่ามันจะถอยไปมากกว่านี้หรือมันจะเกินไปมากกว่านี้บางครั้งเนี่ยเรามาคิดว่ามันเอ้ยมันไร้สาระหรือเปล่าจำเป็นด้วยหรืออย่างเงี้ยเอาไหมว่าจำเป็นสำหรับผู้ที่รู้กันแล้วว่าที่มาสิ่งของสิ่งต่างถือว่าจำเป็นของคนคนนั้นแหละก็จะค้นหาที่มาคือจำเป็นคนนั้นแล้วก็ทำนองเดียวกันที่ไปมันไปสิ้นสุดตรงไหนมันก็ไม่น่าจะเป็นเราเนาะใช่ไหมครับไม่น่าจะเป็นเราท่านนะที่จะไปรู้ตรงโน้นใช่นะลุงว่างั้นนะเพ่ส่วนญาติโกโหติกาที่อยู่หน้าจอนั้นจะว่าไงทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงชีวิตหนึ่งของเรานี่นะครับมันเป็นช่วงชีวิตที่มีความสำคัญยิ่งรับรู้เรียนรู้ให้หมดสิ่งใดไม่รู้
รู้ไม่ใช่ให้หมดนะถ้ามีความสามารถในระดับนั้น ไม่ว่าจะเป็นการรู้ผ่านหูรู้ผ่านตารู้ผ่านจมูกรู้ผ่านปากรู้ผ่านสัมผัสแต่ต้องนะรับรู้เรียนรู้ให้หมดชาติชีวิตนี้อย่าให้มันเลยไปครั้งต่อไปเลยลุงเลยว่าอย่างนั้นมันจะได้จบนะชีวิตนี้มันมีม้วนเดียวเองอย่าไปหวังมันการเกิดหรือไม่เกิดครั้งต่อไปเนาะอย่าไปหวังมันมันก็ลมลงแรงไปงั้นนะครับถึงมันจะเป็นจริงตามแนวทางที่ผู้รู้บอกเล่าก็สิบผ่านมาถึงจะเป็นจริงนะในกระบวนนั้นก็เราท่านน่าจะอยู่ตรงที่เริ่มหายใจแรกกับสุดหายใจโป๊ะน่าจะพอผมว่านะนะเพราะฉะนั้นมันมีคำถามง่ายๆว่าถามตัวเองให้ได้ครับคำถามต่อไปนี้ถ้าถามตัวเองไม่ได้ต้องฝึกถามถามว่าเราท่านต้องการอะไรในชีวิตนี้เพราะชีวิตมันเกิดมาแล้วอย่าไปถามว่ามันเกิดมายังไงดีที่สุดง่ายที่สุดมันเกิดมายังไงแบบไหนผู้รู้เขามีแน่ๆเป็นเรื่องของเขาไปใช่นะพอตายไปแล้วมันจะไปไหนต่อผู้รู้เขารู้แน่ๆแต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องของเราใช่ไหมครับเราเอาแท้มันต้นทางปลายทางเนี่ยคือระหว่างทางเนี่ยมันน่าจะเพียงพอนะผมว่านะไม่งั้นมันเลอะนะชีวิตเนี่ยมันเลอะนะงั้นก็กลับมาว่าเราต้องการอะไรชีวิตมันต้องการอะไรจริงๆถ้าถามลุงก็บอกของอยู่ของกินของใช้และของเก็บแล้วมีอะไรมันนอกเหนือไปจากนี้ทีนี้ของอยู่ของกินของใช้และของเก็บคำถามนะวันนี้เวลานี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยมีวัยวุฒิอายุกี่เรื่องกี่ปีเนี่ยลุงไม่มีสิทธิ์รู้แน่นอนนะครับใช่ไหมที่ผ่านมาแล้วแล้วอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ตั้งเป้าสิครับ80ปีพอไหม90พอไหม100ปีพอไหมแล้วนะตีทิ้งตีขว้างขออยู่100ปีนะทิ้งขว้างเลยได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเห็นไหมเราขีดถึงจุดจบชีวิตไว้ตรงนั้นมันจะได้ไม่ได้ไม่รู้ แต่ขอไว้ตรงนั้นดีไหมเพ่ เป้าหมายของชีวิตใช่ไหมครับใช่นะเป้าหมายของชีวิตมันน่าจะอยู่ตรงนี้ผมว่านอกนั้นก็เป็นชีวิตของคนอื่นก็เรื่องเข้าไปชีวิตของเราคนอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยบ้านเราหรือทีวีขนาดนี้เนี่ย